วันนี้มาดูสาวสวยผมทองเธอชื่อว่าเบลล่าค่ะมาอวดแฟนหนุ่มหล่อชายไทยชวนกันไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารสุดหรูแล้วก็มีคลิปไวรัลระหว่างที่เธอนั้นใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยด้วยค่ะโดยเบลล่าได้เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยตอนนี้ฉันอยู่ที่เกาะสมุยแต่ว่าฉันอยากจะพาแฟนของฉันเนี่ยมาชิมอาหารที่นี่ซะหน่อยถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารมังสวิรัตนะแต่ว่าฉันคิดว่าแฟนของฉันน่าจะชอบโดยเบลล่าได้เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าแฟนชายหนุ่มชาวไทยของเธอเนี่ยไม่เคยลิ้มลองรสชาติของอาหารตะวันออกกลางมาก่อนเลยฉันก็เลยคิดว่าพาเขามาชิมอาหารที่ร้านนี้ดีกว่าโดยเบลล่าก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าอาหารแต่ละจานเนี่ยมีชื่อว่าฮัมมัสอีกจานนึงก็บาบากานูชอีกจานนึงก็ฟาลาเฟลแล้วก็จะมีฟาลาเฟลแรปโดยจะมีซอสมาให้2อย่างแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับมันฝรั่งทอดเธอได้บรรยายนะคะว่าอาหารมื้อนี้เนี่ยสดชื่นจริงๆมีเครื่องดื่มมะนาวผสมมิ้นท์แล้วก็มีเชอร์รี่เนี่ยราดอยู่ด้านบนถ้าเกิดว่าอยู่ในโคโซโวและอยากรับประทานอาหารตะวันออกกลางสามารถมารับประทานได้ที่เมืองไทยที่ร้านนี้เลยนะเนี่ยอยู่ที่เกาะสมุยดูสิหลังจากสั่งอาหารมาทุกๆอย่างเนี่ยกินหมดเกลี้ยงเลยไม่ต้องสงสัยเลยนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงหลังจากนั้นค่ะเบลล่าก็ได้หันมาถามแฟนของเธอนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างโดยแฟนหนุ่มชาวไทยก็ทำท่าจุ๊บปากแล้วก็ยิ้มหวานค่ะแสดงว่าอร่อยมากๆเลยโดยในคลิปนี้นะคะก็มีคอมเมนต์มีคนมาถามค่ะบอกว่าขอโทษนะคุณเจอกันได้ยังไงเนี่ยโดยเบลล่าก็ได้บอกนะคะว่าเวลาฉันซักผ้าในเมืองไทยเนี่ยรู้ไหมว่าในเมืองไทยเนี่ยหลายๆบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องซักผ้าเป็นของตัวเองเลยนะแต่ว่าฉันรับประกันได้เลยแหละว่าสำหรับในพื้นที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งจะมีเครื่องซักผ้าเนี่ยให้บริการมากมายเลยแหละวันนี้ฉันจะพามาดูร้านซักรีดที่อยู่ในประเทศไทยรู้ไหมว่าในเมืองไทยเนี่ยร้านซักรีดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะสะดวกสบายมากๆตอนนี้ฉันอยู่ที่เกาะสมุยดูสิมีเครื่องจำหน่ายผงซักฟอกด้วยน่ารักสุดๆเลยเวลาจะใช้งานนะก็สบายสบายสะดวกมากๆเตรียมผ้ามามีกรรไกรสำหรับตัดผงซักฟอกให้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยซื้อผงซักฟอกแค่10บาทแล้วก็ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มก็10บาทเหมือนกันหลังจากนั้นก็คือต้องเอาเหรียญเนี่ยไปแลกก่อนเพราะว่าที่เครื่องซักผ้าจะต้องใช้เหรียญเฉพาะของแต่ละเครื่องนี่คือเครื่องซักผ้าขนาด17กิโลกรัมของฉัน1ครั้งเนี่ยเสียค่าบริการประมาณ60บาทเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นต่อการซักผ้า1ครั้งทั้งซื้อผงซักฟอกแล้วก็ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมกันก็อยู่ที่ประมาณ80บาทเท่านั้นเองดูสิเนี่ยมีหลายตู้ให้เลือกเลยนะแล้วก็ภายในก็สะอาดด้วยโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าสะดวกมากๆเลยค่ะขนาดคนไทยเองยังชอบเลยซึ่งเบลล่าเธอเข้ามาตอบนะคะว่าชอบมากเหมือนกันค่ะและบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโดยรวมแล้ว80บาทรู้สึกว่าแพงไปหน่อยแต่ว่าสำหรับชาวต่างชาติอาจจะราคานี้แหละถูกแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของฉันคิดว่าดีนะเพราะว่าบางคนน่ะก็ขี้เกียจซื้อเครื่องซักผ้าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆราคาเนี่ยไม่แพงแล้วนะเป็นราคาซักพร้อมกับอบผ้าด้วยบางร้านมีค่าเชื้อให้ด้วยนะไม่ต้องตากผ้าแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยบางคอมเมนต์บอกว่าแพงเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเครื่องซักผ้าเราก็ต้องพึ่งการซักตามร้านแบบนี้แหละแต่ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อเดือนแล้วสูงมากๆสุดท้ายก็เลยสรุปตัดสินใจซื้อเครื่องซักผ้ามาเองดีกว่าใช้ระยะยาวแล้วก็โดยรวมเนี่ยน่าจะถูกกว่าเวลาตากผ้าเนี่ยก็ไม่ได้เหนื่อยมากนักนะถ้าทำจนชินเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผมเป็นคนขับรถบรรทุกครับสำหรับผมคิดว่า80บาทเนี่ยไม่แพงเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนไม่เคยใช้ก็เลยไม่รู้ราคาครับบางคนก็เลยบ่นไว้ก่อนและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะมาถามว่าหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยถ้าเกิดเอาผ้าไปซักอ่ะจะปลอดภัยไหมอ่ะโดยมีคนมาตอบนะคะบอกว่าปลอดภัยมากๆเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่เกาะสมุยฉันไปทำงานแล้วก็กลับดึกมากบางทีก็กลับช่วงเช้าเลยหรือบางทีเนี่ยก็ไปปาร์ตี้จนดึกดื่นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในเมืองไทยเนี่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะจ๊ะบางคอมเมนต์ค่ะก็มาถามว่าตกลงเนี่ยร้านซักเนี่ยสะดวกหรือเปล่าโดยเบลล่าก็มาตอบนะคะบอกว่าเป็นการปฏิวัติการซักผ้าเลยแหละอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเป็นชาวต่างชาติใช้ชื่อว่าพันนายเขาบอกว่าการมาซักผ้าแบบเนี่ยสะดวกมากๆเลยแม้กระทั่งหน้าฝนเสื้อผ้าของคุณพอซักเสร็จก็สามารถอบให้แห้งได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดตากผ้าปกติแล้วก็รอนานกว่าผ้าจะแห้งที่สำคัญบางทีกลิ่นก็ไม่หอมด้วยโดยมีอีกคนนึงนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าหอมแน่นอน
100% ซึ่งเบลล่าก็มาตอบค่ะบอกว่าหอมมากๆเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามามากเลยมาซื้อเสื้อผ้าที่เมืองไทยแล้วก็ใช้บริการร้านซักเอาสะดวกสบายกว่าเห็นอีกคอมเมนต์นึงค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่ามิกซ์เขาบอกว่าโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกบ่อยมากๆบางครั้งฉันซักเสื้อผ้าที่บ้านแล้วก็นำผ้าเนี่ยไปอบผ้าที่ออโตรี่บางคอมเมนต์ก็มาบอกค่ะบอกว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยมีลดราคาด้วยนะโดยเบลล่าก็มาตอบค่ะว่าโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะบางคอมเมนต์ก็มาบอกว่าแฟนของคุณน่ารักดีนะโดยเบลล่าก็มาตอบว่าจริงค่ะและในขณะที่อยู่เมืองไทยนะคะร้านค้าที่เบลล่าเข้าบ่อยๆนั่นก็คือ 7-Eleven นั่นเองค่ะเธอบอกว่าฉันตั้งใจจะมาแบบลองขนมแปลกๆฉันมา 7-Eleven ทุกวันเลยนะวันนี้เธอจะมาลองกินพวกถั่วดูวันนี้จะลองซื้อถั่วปากอ้าเพราะว่าพวกถั่วเนี่ยกินเข้าไปแล้วก็จะได้รับโปรตีนสูงเลยแหละพนักงานที่ 7-Eleven เนี่ยจะต้องจำฉันได้แน่ๆฉันมาวันละ5ครั้งแน่ถั่วปากอ้าเนี่ยกลิ่นโอเคเลยนะแล้วก็ดูสิเหมือนกับว่ากรอบมากๆเลยอ่ะฉันชอบนะเนื้อสัมผัสเดียวกับถั่วเลยถั่วปากอ้าเนี่ยเหมือนกับว่าใส่เครื่องปรุงรสนิดหน่อยน่าอร่อยดีนะและเบลล่ายังได้ลองอาหารไทยอย่างอื่นด้วยนะคะเธอบอกว่าวันนี้จะมาหาอาหารเช้ากินดีกว่าอยู่ที่เกาะสมุยเนี่ยลองมาดูกันว่าตอนเช้าจะมีอะไรบ้างที่เป็นที่นิยมของคนท้องถิ่นที่นี่ดูเหมือนกับแบบเป็นร้านแบบเบเกอรี่ของคนไทยเลยนะแต่ว่าต้องลองไปดูว่าเป็นยังไงบ้างฉันยังไม่เคยลองเลยซึ่งร้านนี้นะคะก็คือร้านขายซาลาเปานั่นเองค่ะซื้อมาทั้งหมด30บาทหลังจากที่กลับมาบ้านค่ะเธอก็บอกอ้อลองแกะดูสิแล้วก็เอามาดมบอกว่าหอมยังแบบอุ่นๆเลยนะดูสิซาลาเปาเนี่ยกลิ่นดีมากๆเลยข้างในเป็นไส้ถั่วดำดีมากๆรสชาติไม่หวานจนเกินไปคือมีรสชาติหวานนะแต่หวานแค่เล็กน้อยเท่านั้นฉันจะต้องไปซื้ออีกแน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าอร่อยเลยแหละโดยมีต่างชาติชื่อคาร่ามาถามนะคะบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นไส้อะไรหรอเบลล่าก็มาตอบค่ะบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะต้องลองไส้เผือกบ้างแล้วล่ะท่าทางจะอร่อยและมีคลิปหนึ่งนะคะเบลล่าบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมฝรั่งเนี่ยถึงรัก 7-Eleven มากๆเลยเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีของว่างยอดเยี่ยมและก็ทุกอย่างเนี่ยสามารถอุ่นให้คุณได้เลยนะมีแต่ของอร่อยมากๆเลยฉันน่ะไป 7-Eleven 5ครั้งต่อวันแล้วนะรอบนี้ฉันก็มาซื้อเครื่องดื่มฉันซื้อเครื่องดื่มเบคาเกนอันนี้เป็นอะไรที่ฉันชอบมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าฉันจะติดใจพวกของกินเล่นในเมืองไทยแล้วแหละเพราะว่ามีถั่วให้เลือกมากมายเลยฉันชอบกินถั่วมากๆเพราะว่ามีโปรตีนเยอะดีโดยมีคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าจริงๆหรอนี่เธอไปแบบวันละ5รอบเลยหรอเยอะเกินไปหรือเปล่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆที่ 7-Eleven เนี่ยพอไปแล้วก็แบบติดเลยนะอยากกินอะไรแล้วก็ต้องแวะไปตลอดเลยโดยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าน่าเสียดายนะสมัยก่อนเนี่ยใน 7-Eleven มีขายขนมจีบซาลาเปาด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่มีขนมจีบซาลาเปาแต่ว่ามีเป็นพวกขนมปังแฮมชีสที่พนักงาน 7-Eleven เขาก็จะอุ่นให้ฟรีๆของดีและอร่อยแบบนี้มีแต่ 7-Eleven ในเมืองไทยเท่านั้นแหละ